านุไปตามยโชดามาทีครับรานาจะคุยอะไรกับคุณโกวินอีกคิดว่าราชมารดาไม่เคยคุยอย่างนั้นเหรอแม่พบกับเขาแล้วสัญญาไปแล้วว่าจะชดใช้หนี้ให้เขาน่ะผมจะพูดแบบเดียวกันกับท่านแม่ถึงมันจะซ้ำซากแต่มันทำให้มีน้ำหนักขึ้นเช่นกันนี่ลูกคิดว่าคำพูดของตัวเองจะมีค่าและมีน้ำหนักมากกว่าราชมารดาแห่งอเมริกาอย่างนั้นเหรอจ๊ะคำพูดของท่านแม่ย่อมมีค่ามากกว่าแต่คำพูดของลูกนั้นจะถูกจดจำในฐานะเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็จริงถ้าอย่างนั้นลูกไปคุยกับคุณโกวินเลยยะโชดาเพคะราชมันดานัดหมายคุณโกวินให้มาพบกับองค์รานาที่วังนี้เวลาบ่ายสามด้วยเพคะเย็นนี้เจอกันนะองค์รานาพานุมีจดหมายอะไรสำคัญที่เราต้องอ่านเป็นการส่วนตัวบ้างไหมไม่มีอะไรพิเศษครับองค์ราณาแม่คะหนูยอมรับหนูทำพลาดหนูยอมรับหนูทำให้แม่เจ็บช้ำหนูรู้ว่าแม่อยากให้สิ่งที่ดีที่สุดกับหนูแต่อะไรกายตรีลูกทำอะไรของลูกนะแสงจากตะเกียงคือพระนามของเจ้าไม่ควรปรากฏที่ใดอีกแม่ตอบคำถามของตัวเองแล้วค่ะแสงจากตะเกียงคือพระนามของเจ้าและไม่ควรปรากฏที่ใดอีกแม่คะถ้าเป็นตะเกียงในใจหนูมันจะมีเพียงชื่อองค์ดานาถ้ามีการขีดฆ่าก็ต้องด้วยองค์ดานาเองเท่านั้นตะเกียงไม่ควรฝันถึงตะวันกายตรีแล้วลูกก็คือตะเกียงที่ไม่มีใครอยากเก็บไว้ในบ้านของเขากายตรีองค์รานาน่ะเป็นถึงเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินลูกมีสิทธิ์อะไรไปใฝ่ฝันถึงท่านกันกายตรีการมั่นหมายของลูกเป็นไปได้ยากลืมความฝันซะแล้วเตรียมพร้อมสู่วันข้างหน้าอย่ามัวแต่ถกกันเรื่องนี้ไม่มีประโยชน์อีกแล้วในเมื่อวันนี้ลูกจะมั่นวันนี้ใช่วันนี้แม่หนูเขียนจดหมายถึงองค์รานารอก่อนนะคะอย่างน้อยก็รอคำตอบจากท่านก่อนฮะลูกเขียนจดหมายถึงองค์รานาเหรอ
แม่ทำไมแม่อยากดูสิ่งนี้เพราะว่าสิ่งนี้คือจดหมายจากคุณโกวินน่ะสิแล้วไงถ้าส่งมาที่วังนี้ก็ควรผ่านราชมารดาเป็นอันดับแรกแม่จะเอาไปให้ท่านท่านเป็นถึงราชาของอาเมอร์กอดส่วนลูกแค่ผู้หญิงอายุ27ปีในบรรดาประสบนิกรหลายพันของท่านและเป็นผู้หญิงที่อับโชคลูกคิดว่าท่านจะเลือกลูกเป็นราชินีอย่างนั้นเหรอฮะกายตรีเราหาคู่ให้ลูกไม่ได้มาหลายปีดีดักแล้วถ้าพลาดอีกครั้งในคราวนี้จะไม่มีใครมาสู่ขอลูกแล้วนะแม่เป็นแม่จะไม่ปล่อยให้ใครมาขัดขวางความสุขของลูกแม่ทั้งนั้นแม้แต่ตัวลูกเองเอาภาพฝันเรื่องรักออกไปจากหัวแล้วเปิดตาดูให้ดีดีกว่านะคุณดาโมดาคือชายคนเดียวที่ตอบรับการมั่นหมายและจะแต่งงานกับลูกแม่รู้เขาไม่ใช่เจ้าชายขี่ม้าขาวไม่เหมือนคนที่ลูกฝันใฝ่เอาไว้แต่เขาก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นพระลูกคือนางฟ้าที่สามารถนำความดีมาสู่จิตใจใครก็ได้แล้วลูกเองก็อยากได้ความเคารพและผู้หญิงทุกคนในสังคมก็จะได้ต่อเมื่อแต่งงานเท่านั้นและอาจเป็นไปได้ที่สักวันผู้หญิงจะมีโอกาสได้เรียนหนังสือและใช้ชีวิตอย่างเป็นอิสระในอนาคตแต่ไม่ใช่ในช่วงชีวิตของเราแน่ลืมคำตอบจากองค์รานาซะลูกจะต้องแต่งงานกับคุณดาโมดา